ฟันฟันมานี่พัฒนาขึ้นมาเป็นโอเคนะครับนิดนึงของกูบอกอีสานน้ำกูเนี่ยควรแม่มึงมองอีหยังวะไปจับมันมาสวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงก็ผมมีลูกเป็นหมานะครับทุกคนครับวันปีใหม่นะฮะเราต้องเริ่มสิ่งใหม่ๆกับฟันฟานนะครับวันนี้ครับเราจะมาฝึกนะครับท่าใหม่ให้กับฟันฟานนั่นก็คือการกระโดดข้ามสิ่งของมาลูกเดี๋ยวจะถ่ายแล้วนะลูกฟันกินอะไรเอ่ยฟันกินขนมหมาอยู่ใช่ไหมลูก คือผมไปดูในทีวีมามันมีแบบว่ากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางอะไรเงี้ยนะฮะแล้วฟันฟ้าเนี่ยยังไม่เคยฝึกซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาฟันฟ้านะครับมาเที่ยวนะครับวันคริสต์มาสแล้วก็ฝึกท่ากระโดดต้อนรับวันปีใหม่ครับผมไอ้ยาเสน่ห์แรงมากนี่ถ้าเกิดไม่ติดว่ามากับผัวเขาเนี่ยกับป้าคงได้แฟนใหม่อ่ะลูกเอ้ยนะลูกทวนสกิลกันนิดนึงเมื่อต้นปีนะครับผมได้ทำคลิปเนี่ยโชว์สกิลฟันฟานไปแล้วนั่นก็คือสกิลเขาเรียกว่าสกิลไอ้ที่มันเข้าในล่องมือทวนนิดนึงฟันฟานลูกมาเข้ามาคือสกิลนี้ใช่ไหมคือสกิลนี้นะพัฒนาขึ้นฟันฟานครับขออีกรอบนึงลูกฟันฟานมานี่พัฒนาขึ้นมาเป็นโอเคนะครับและสกิลสุดท้ายนะครับที่ได้มานะครับหลังจาก2สกิลนั้นเป็นสกิลอุ๋งอุ๋งใช่ไหมไอ้วันมาอุ๋งอุ๋งป้าป้าหน่อยขึ้นมาหาป้าป้าหน่อยลูกมามานั่งกับป้าป้านั่นก็คือสกิลอุ๋ง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 ยังไงคะอุ๋งอุ๋งนะครับนะเก่งมากมากเลยไปไปค่ะเก่งมากมากค่ะป้าป้าครับมานั่งกับป้าป้าหน่อยลูกนั่งลงนั่งกับป้าป้านั่งตรงนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็มีสกิลมากมายเช่นแกล้งตายหมอบมานั่งกับป้าป้าแล้วก็เดินสลับขาแล้วก็ขอมือบาบาบาไปนะครับแล้วก็ยืนอะไรอย่างนี้นะฮะแต่อีกสกิลหนึ่งที่เรายังไม่เคยฝึกนะฮะก็คือการที่เฮ้ยโดนบุกไอ้เล็กขอพี่โดดยูแคนโก thank you นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาฝึกสกิลกระโดดอย่างที่บอกไปนะฮะกระโดดนะครับฝึกยังไงนะครับฟันฟันลูกกระโดดงงไอ้สัตว์งงฮะคนจีนคุยกับผมมาคุยกันสี่คุยอ๋อโอเคอ๋อกูอัดวิดีโออยู่ก็มาบอกให้กูถ่ายรูปให้เยี่ยมไปเลยกูแกล้งถ่ายทำเป็นหัวเรือขาดให้ได้ป่ะ One two smile สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะเราคุยเจอเจอกันโอเคมากูตายแล้วแหละวันนี้ชาวมูตายมันไม่หวัดดีทุกคนก็พยายามให้มันหวัดดีผมต้องบอกทุกคนผมไม่เคยฝึกฟันฟ้านอกสถานที่นี่เป็นครั้งแรกกูฝึกอยู่ห้องเนี่ยดีสุดแล้วลำบากมากเลยไอ้สัตว์เชื่อจิว่าเดี๋ยวเดินเข้าไปก็อานาลาวะยาเงี้ยงเงี้ยงมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกูทำแค่นี้มาแล้วเนี่ย叫什么名字叫小高明字 What's your name? 范范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 เอาถ่ายรูปกูเฉยเลยถ่ายรูปกูเฉยเลยสวัสดีครับฟ้าสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีให้ท่านหน่อยค่ะวันนี้กูไม่ได้ถ่ายแล้วแหละเอาเลยเอาเต็มที่เลยกูก็อัดวิดีโอไปสิเยี่ยมไปเลยโอเคขึ้นหมาได้ยังไม่ขึ้นโอเคป้าให้ความร่วมมือเลยป้าก็ไม่ได้สอนหนูสักทีนะลูกให้ความร่วมมือหน่อยอาจ้าป้าสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะEP นี้จะใกล้จะจบแล้วนะครับทุกคนครับเหลืออีก5นาทีก็เดี๋ยวดูคุณฟ้านกระโดดสักครั้งนึงก็จบ EP แล้วฮะนี่ก็ถ่ายกูจังเลยถ้ากูเป็นฟ้านฟ้านะกูจะบอกว่าว่าอีสานได้บ่พอกูบอกอีสานน้ำกูเนี่ยคนแม่มึงมองอีหยังวะ
我家也有哥哥。哦，มันกึกๆเหรอ？啊。哦。拿布拉多。拿布拉多。拿布拉多。What is mean what the 拿多？拿布拉多。哦。Coco。那有狗味。พูดจีนใส่กูเหมือนกูแม่งพูดจีนได้ฟันบันหลังคนจีนเดินมาฟันฟันทำไงลูกฟันฟันมานี่ลูกแป้งเอออย่างนั้นเลยลูกแก้งตายไว้ชรอรอชแป้งรอรอไว้เวลาคนจีนมาแก้งตายอย่างนี้นะลูกนะให้มันเดินผ่านไปก่อนนะแล้วหนูอ่ะค่อยลุกขึ้นมาคนจีนไปแล้วลูกคนจีนไปแล้วคนจีนไปแล้วมาเร็วเร็วลูกมาเร็วขึ้นมาขึ้นนี้นี้นี้ฟันฟันลูกมากระโดดข้ามมากระโดดข้ามมากระโดดข้ามมาแล้วอีกครั้งนึงฟันกระโดดข้ามมาโอเค2ชั้นกระโดดข้ามมากระโดดข้ามมากระโดดข้ามไปสิเอาเป็นว่าฟันฟันเนี่ยจะกระโดดเป็นนะครับทุกคนครับแต่ที่เราจะมาฝึกกันจริงๆนะครับทุกคนครับคือการกระโดดข้ามสิ่งของเว้ยดูนะครับดูนะดูนะว่ามันจะกลัวนะแล้วพอผมทำแบบเดิมนะครับป้ากระโดดมาป้าครับเดินมาลูกมาเดินมาเร็วเอ้ยอ้าวป้าเดินมาลูกเดินมาป้าชนะความกลัวให้ป้าหน่อย EP นี้ป้าจะได้สำเร็จเอาแล้วลูกกระโดดมาเลยกระโดดมาเก่งมากกระโดดมาเก่งมากฟันฟันเออเดี๋ยวรอมาตอนกระโดดนะกลับไปกลับไปก่อนฟันฟันมาคือเขากลัวไม้ไผ่ครับทุกคนฮะทำยังไงให้มันคุ้นชินกับไม้ไผ่วะคือผมเคยเอาคนมาเรียงกันไว้ทุกคนแล้วให้มันโดดข้ามบึ้งบึ้งบึ้งอ่ะมันโดดได้แต่พอมันเป็นสิ่งของอ่ะมันโดดไม่ได้ซึ่งเนี่ยมันเป็นงานยากว่าทำยังไงให้ฟันฟันเนี่ยกล้ากระโดดสิ่งของเราลองวิ่งไปแล้ววิ่งกลับมารอบนึงไหมแล้วให้มันกระโดดเดี๋ยวเราลองวิ่งกันมาดูฟันตามมาลูกไปฟันไปไปแล้วมากระโดดมาโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วมันโดดแล้วมันโดดแล้วเมื่อกี้มันโดดแล้วพักก่อนนะพักแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยต่อค่อยต่อท่านเองค่ะโลกอาจารย์เป็นแซนดี้ค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปอึดอัดอึดอัดอึดอัดเฮ้ยเห็นตัวอะไรมันมองหาทางไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยฟันอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยมันยังไงฟันมาฟันบอกอะไรมันมืดมันมืดมิดป๊าป๊ามืดไปหมดเลยป๊าป๊าเอ้าฟันฟันลูกมองทางไม่เห็นเหรอลูกฟันลูกวันนี้ฟันมาหาป๊าป๊าฟันตรงนี้ลูกมามันบอกมันมืดตั้งนานป๊าป๊านี่แน่ฟันมาฟันฟันหน่อยลูกมาเร็วมาเร็วโอ้ยเก่งเก่งมากเลยไปโอ้โหฟันมาหาป๊าป๊าเร็วโอ้โหเก่งมากมากเลยฉลาดโอ้ยตบตบตบมันนี่ลูกไปอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเก่งมากโอ้โหขึ้นหาไปได้ฟันมาลูกโดนน้ำมาเสียใจนั่งลงลูกป๊าป๊าจริงแล้วนะคะป๊าป๊าดุแล้วนะยืนขึ้นยืนยังไงกระโดดขึ้นมาเนี่ยถ้าดูอ่ะฟ้าจะทำตามมันหมาทุกคนครับเวลาสอนอ่ะหมาต้องมีสมาธิถ้าเกิดไม่มีสมาธิอ่ะมันจะไม่ทำลองอีกครั้งนึงดิทุกคนตอนนี้มีสมาธิแล้วเนี่ยโดดขึ้นมาหาป้าเร็วๆโดดขึ้นมานั่นต่อไปนี้ป้าบอกให้กระโดดอะไรยังไงฟ้าต้องทำนะคะไม่งั้นป้าจะดุนะลูกโดดมาหาป้าฟ้าหาป้าโดดมาโดดมาเร็วโดดมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงลูกอีกนิดนึงไม่ที่จริงมันได้บาลานซ์มันไม่ดีครับทุกคนฮะบาลานซ์มันไม่ดีถ้างั้นขอให้ป้าชื่นใจกระโดดข้ามมือป้าอีกสัก2รอบเดี๋ยวป้าพาไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวกลับบ้านแล้วกระโดดมั้ยค่ะ
กระโดดไหมกระโดดไม่ใช่อุ้งอุ้งไม่ใช่อุ้งอุ้งปั้นไม่ใช่อุ้งอุ้งลูกกระโดดมากระโดดเอ้ยเก่งมากกระโดดมาอีกครั้งนึงเอ้ยเก่งมากไฮไฟพัดได้มาลูกเดินมาพัดได้มาโอเคไฮไฟค่ะว้าวโอเคเก่งมากๆเลยค่ะฟันฟันเก่งไหมคะแค่นี้ก็เก่งแล้วนะครับก็เป็นการฝึกกระโดดนะครับหนูก็ทำได้แค่นี้ก็เก่งแล้วเนาะลูกเนาะเดี๋ยวต่อไปก็ฝึกใหม่นะลูกเนาะเรากำลังจะเดินขึ้นประภาคารกันนะคะไปดูบรรยากาศโดยรอบวันคริสต์มาสกันหน่อยมันสวยขนาดไหนนะคะลูกจะถึงยังเนี่ยเหนื่อยทั้งกล้องทั้งหมาเลยเหนื่อยจังเลยโอ้ท่านเหมือนอัปแปะพุงใหญ่อะตอนนี้ท่านเป็นซันดี้นะคะว่าต้องใส่หมวกไว้ค่ะลูกมันจะได้สวยๆนะคะไม่รู้ว่านางงอนหรือเปล่านะครับบางทีนางก็งอนนะฮะอ่ะปกติถ้าเกิดฟันฟ้านเนี่ยไม่งอนฟันฟ้านจะให้จุ๊บมาดูกันว่าฟันจะให้จุ๊บไหมจุ๊บหน่อยนานจุ๊บหน่อยลูกจุ๊บหน่อยงอนเดี๋ยวร้อนร้อนร้อนอ่ะหุ่นเงียดถอดอ่ะเคยังคืนดียังเคยังเคเปล่าคืนดีเปล่าเอาไงคืนดีไหมจะคืนดีไปคืนดีรักไหมป้าป้ารักหรือเปล่าคะรักทำยังไงก่อนคะรักทำยังไงก่อนรักกันแล้วลูกน้องป้าเฮ้ยนายเราเหนื่อยเราปวดหัวนายเราไม่อยากถ่ายแล้วเราปวดศีรษะมากเลยนายเนี่ยค่ะคุณป้าโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีพีหน้านะครับสุดท้ายนี้อุ้ยรถไปแล้วสุดท้ายนี้ปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเดินไปถึงจุดหมายที่ตัวเองตั้งไว้ยังไงปี2019นะครับก็ฝากทั้งตัวผมแล้วก็ลูกสาวตัวนี้นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยใช่ไหมคะลูกไว้ปนหัวปนหัวไม่ปับแบบปับปนหัวโอเคครับทุกคนครับก็เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดติดตาม IG Facebook YouTube ด้วยนะครับเจอกันครับ แค่เป็นแบบนอนลมหายใจแรงๆนี่เหนื่อยนะผมอ่ะเป็นคนที่นอนกับคนที่กรนไม่ได้คือถ้าเกิดกรนเนี่ยกูนอนไม่หลับนอนกับฟัน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 เนี่ยกรนทุกคืนกรนทุกคืนเลยคือปกติคนก็ต้องสะกิดเพื่อนใช่ไหมกูสะกิดหมาเฮ้ยตื่นคือนั่งเหนื่อยครับทุกคนครับแป๊บเดียวหลับเนี่ยตอนนี้ดูดิฮัลโหลไปไหมโอ้กลับไปต้องอาบน้ำอีกตายห่าแล้วมึงเอ้ยเป็นไข้บักคัด